ไปที่ภาคอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างไปดูหนุ่มวัย51ปีเขายอมหันหลังให้วงการถ่ายแบบวงการแฟชั่นแล้วก็วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เขาเคยทำงานอยู่ที่เมืองกรุงนะคะกลับบ้านเกิดค่ะผันตัวเองมาเพาะเลี้ยงต้นกระบองเพชรพันพื้นบ้านหารายได้สู้โควิดค่ะนี่เลยมาแล้วค่ะที่เห็นอยู่นี่กำลังเดินเข้าไปแล้วนี่เป็นสวนกระบองเพชรพันพื้นบ้านบนเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะเป็นของคุณบัญชาสิริกุลค่ะเป็นหนุ่มวัย51ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพี่เสื้อสีเขียวๆนี่แหละค่ะนะคะคุณบัญชากำลังเดินตรวจงานเดินตรวจแปลงกระบองเพชรอยู่พี่บัญชาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนที่จะมาเพาะเลี้ยงหรือว่าปลูกกระบองเพชรพันธุ์พื้นบ้านขายแบบนี้เนี่ยตัวเองเคยทำงานเป็นช่างภาพประจำร้านช่างภาพงานแฟชั่นเคยทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงเทพมาก่อนจากนั้นก็รู้สึกว่าทำไปทำมามันถึงจุดอิ่มตัวอยากกลับบ้านเกิดค่ะจึงนำเงินเก็บที่ได้จากการทำงานนี่แหละค่ะกลับมาซื้อที่ดินประมาณ40ไร่นะคะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในพื้นที่อำเภอนามนเพื่อไว้ทำการเกษตรกระทั่งต่อมาเนี่ยก็เกิดแนวคิดนะคะว่าอยากจะเพาะเลี้ยงหน่อกระบองเพชรที่ได้รับการยอมรับจากวงการกระบองเพชรว่ามีคุณภาพดีโดยเริ่มจากการนำกิ่งกระบองเพชรที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาทดลองเพาะหน้าบ้านทีแรกก็ทำ4แปลงก่อนนะประมาณ 3-4 แปลงนี่แหละแล้วก็พบว่ามีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะจากนั้นยังไม่จบนะคะก็ได้ติดต่อหาตลาดมารองรับทีนี้ก็พบว่าโอ้โหเอาจริงๆเนี่ยก็มีความต้องการทางตลาดสูงอยู่นะเริ่มขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงให้มากขึ้นเลยทีนี้โดยกิ่งกระบองเพชรที่ปลูกเนี่ยขายกิ่งละ 5-10 บาทเท่านั้นส่งขายทางออนไลน์ให้กับลูกค้าก็นับว่าเป็นอาชีพใหม่เลยนะคะที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพี่บัญชายังบอกด้วยนะคะว่าอาชีพเพาะเลี้ยงหน่อหรือกิ่งกระบองเพชรพันธุ์พื้นบ้านที่ตัวเองทำเนี่ยถือว่าถูกที่ถูกเวลาสามารถช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ว่างงานในช่วงนี้เนี่ยให้เขาได้มีงานทำมีรายได้แถมยังช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยทางนี้ก็คาดหวังว่าหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงไปมากกว่านี้เนี่ยก็คาดว่ายอดจำหน่ายกิ่งกระบองเพชรเนี่ยก็คงจะสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ